สัมปทานนะหรือว่าอิทธิบาทอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็ได้ชื่อหมดเลยได้ชื่อเพราะจริงแล้วมันเป็นสติปัฏฐาน4คือสติเจตสิกดวงเดียวใช่ไหมสติเจตสิกดวงเดียวขณะนั้นรู้อารมณ์อะไรขณะมรรคเกิดรู้นิพพานรู้นิพพานแล้วมันมีเท่าไหร่เนี่ยการยังปัสสนามันก็ต้องมีการเป็นอารมณ์เวทนาปัสสนาต้องมีเวทนาเป็นอารมณ์ใช่ไหมครับแต่ว่าขณะนั้นเรียกว่าเป็นสติปัฏฐาน4เพราะว่าได้ชื่อนะไม่ได้มีการรู้อารมณ์ตามสติปัฏฐานจริงๆนะเพราะมีอารมณ์เดียวกันก็คือพระนิพพานครับในฎีกาก็อธิบายไว้อีกหน่อยหนึ่งว่าท่านอาจารย์จึงกล่าวให้ต่างออกไปว่าโลกิยปริญญานะญาตติรณะปหานะนี่นะเป็นโลกิยปริญญานี่นะเพราะถ้าเป็นโลกุตระเนี่ยมันจะได้เป็นไปในสัจจะ2เบื้องต้นเนี่ยนะโดยหน้ากิจเท่านั้นก็คือไม่ได้เป็นไปจริงๆนะแต่ได้โดยกิจปัญญาอันมุ่งหน้าต่อยยธรรมเพราะกำหนดลักษณะแห่งภาวธรรมทั้งหลายชื่อว่าอภิญญาปัญญาพระอัตมาคือรู้ก็มีภาวะที่รู้เป็นนิมิตนะก็คือเข้าไปรู้เป็นเครื่องหมายเข้าไปรอบรู้ไม่ได้ทำกิจอย่างอื่นนะคือรู้ตามที่มันเป็นนะสองยานแรกนี่รู้ตามที่มันเป็นจริงๆแต่ว่าไอ้สองยานต่อมาเนี่ยก็คือสัมมัสนะกับอุทยพยะเนี่ยอันนี้ต้องอาศัยความภาคเพียรเข้าไปเน้นเข้าไปมองให้มันเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ามันยังไม่เห็นตามความเป็นจริงคือเข้าไปมองให้มันเป็นจริงนะอาศัยการน้อมการให้เหตุผลต่างๆแต่ว่าไอ้การรู้โดยความเป็นนามเป็นรูปมันก็เป็นนามเป็นรูปอยู่แล้วอ่ะนะแล้วก็อาการที่มันเกิดจากปัจจัยมันก็มีปัจจัยมันอยู่แล้วเพียงแต่ไม่รู้มันก็เข้าไปพยายามที่จะรู้เพราะฉะนั้นมีการรู้เป็นนิมิตที่เรียกว่าญาณเพราะเหตุคือรู้อภิญญายธรรมคําว่าปริญญาปัญญาได้แก่ปัญญากําหนดรู้ลักษณะมีความไม่เที่ยงเป็นต้นคําว่าอัตคือพิจารณาก็คือตีรณะเนี่ยนะได้แก่เพราะมีภาวะคือการพิจารณาเป็นเหตุนะการพิจารณาเนี่ยเป็นเหตุนะจึงทำให้เรียกว่าอัตคือการพิจารณาเนี่ยตีรณะเนี่ยพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นต้นคำว่าปหานะปัญญาได้แก่ปัญญาที่ละปหาตปธรรมท่านกล่าวรูปอันมีความสลายไปเป็นลักษณะเฉพาะตัวเพราะความที่แยกกันจากลักษณะมีความสวยอารมณ์เป็นต้นแห่งธรรมที่ท่านถือเอาด้วยอำนาจการกำหนดลักษณะเฉพาะตัวนั่นแหละลักษณะมีความแข็งแกร่งและความถูกต้องเป็นต้นแห่งปฏิวีธาตุและธรรมะคือผัสสะเป็นต้นพึงกำหนดได้ในขณะทั้ง3เป็นธรรมชาติที่สำเร็จโดยสภาวะนั่นเองขณะทั้ง3ก็คืออะไรนะอุปาทาทิฏฐิปังคะนะมันก็เป็นของมันทั้ง3ขณะนั่นแหละมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงขณะลักษณะใดอย่างใดอย่างหนึ่งถือเอาได้เพราะเป็นธรรมชาติที่มีรูปแน่นอนโดยเฉพาะฉันใดลักษณะมีความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นเป็นเหมือนฉันนั้นหามิได้ต่างกันแล้วนะเพราะไอ้รู้ลักษณะประจำตัวเนี่ยมันเป็นของมันตามขณะของมันทั้งสามนั่นแหละแต่ว่าการรู้ด้วยความไม่เที่ยงเป็นต้นนั้นก็ลักษณะมีความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นท่านถือเอาเหมือนรูปที่ยกขึ้นนะคือต้องเข้าไปยกขึ้นเข้าไปใส่ใจเข้าไปมองให้เห็นอย่างนั้นอันนี้เขาถึงเรียกว่ายกขึ้นสู่ไตรลักษณ์นะยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์เพราะว่ามันไม่ได้มีอยู่จริงๆในขณะนั้นแต่ต้องอาศัยการน้อมนะการน้อมให้เห็นนะพระพึงถือเอาโดยหัวข้อคืออาการคือแตกเกิดขึ้นเสื่อมไปและไม่เป็นไปตามอำนาจนะต้องมีเหตุผลให้นะมันถึงจะเห็นตามจริงๆนะเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่ายกขึ้นสู่สามัญลักษณะดังนี้วิปัสสนาที่มีลักษณะเป็นอารมณ์นั่นแหละท่านเรียกว่าปหานะปริญญาเพราะท่านประสงค์เอาโลกิยะปริญญานั่นเองยังไม่ใช่โลกุตระสงสัยอะไรไหมตรงนี้ตรงนี้คำว่าแต่สังขารปฏิเฉดคือกำหนดสังขารคือแต่การกำหนดแยกนามรูปได้ซึ่งเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิแต่อาจารย์บางพวกย่อมกล่าวว่าการพิจารณาธรรมมีขันธ์เป็นต้นทั้งหมดชื่อว่าสังขารปฏิเฉดนะมันก็อันเดียวกันแหละเพราะขันธ์นั้นไม่พ้นจากนามรูปคือการกำหนดสังขารเพราะความเป็นภูมิแห่งการเจริญวิปัสสนาเห็นธรรมมีขันธ์เป็นต้นด้วยคำว่าความเป็นใหญ่ย่อมมีแก่ความแทงตลอดลักษณะเฉพาะตัวเท่านั้นสองอย่างแรกนะความเป็นใหญ่มีการแทงตลอดเฉพาะตัวอธิบายเกินนะภูมิของปริญญานะเอาหน้านี้แล้วกันภูมิ
คือชั้นของญาตปริญญาเริ่มตั้งแต่สังขารปริเฉทกำหนดสังขารคือนามรูปเป็นไปจนถึงปัจจยปริฆะกำหนดจับปัจจัยของนามรูปด้วยว่าในระหว่างนี้ความเป็นใหญ่ย่อมมีแก่ความแทงตลอดปัจจัตตลักษณะของธรรมทั้งหลายเท่านั้นก็คือรู้สภาวะตามความเป็นจริงของนามรูปภูมิของตีรณปริญญาเริ่มตั้งแต่กลาปะสัมมสนะไปจนถึงอุทยัพพญานุปัสสนาก็คือเห็นการเกิดดับด้วยว่าในระหว่างนี้ความเป็นใหญ่ย่อมมีแก่ความแทงตลอดสามัญญลักษณะก็คือเห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเท่านั้นส่วนภูมิของปหานปริญญาก็เริ่มตั้งแต่นะจับในที่นี้ก็หมายถึงว่าเริ่มตั้งแต่พังคานุปัสสนาเห็นแต่ความดับนะไม่น้อมพิจารณาความเกิดแล้วนะแต่น้อมไปในการพิจารณาความดับเป็นต้นสูงขึ้นไปด้วยว่าตั้งแต่นั้นไปความเป็นใหญ่ย่อมมีแก่อนุปัสสนา7อันยังการละปหาตัปปธรรมมีนิจจสัญญาเป็นต้นให้สำเร็จดังนี้ก็คือพระโยคาวจรผู้ตามเห็นสังขารด้วยอาการไม่เที่ยงอยู่ย่อมละนิจจสัญญาได้ถ้าเห็นด้วยความไม่เที่ยงนะก็จะละนิจจสัญญานะอะไรก็แล้วแต่วัตถุสิ่งของจะเป็นบุคคลเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเคยสำคัญมั่นหมายว่ามันเที่ยงนะก็จะละความเที่ยงเหล่านั้นได้เห็นอาการทุกอย่างว่าเกิดจากปัจจัยแปรปรวนทั้งหมดเลยนะนี่ก็ละนิจจสัญญานะอย่างพระโพธิสัตว์ครอบครัวโพธิสัตว์นะที่เจริญมรณสตินะอุลคะสูตรเคยได้ยินไหมมีพระโพธิสัตว์มีพ่อมีพระโพธิสัตว์นะแล้วก็มีน้องสาวมีภรรยานะแล้วก็มีแม่คนใช้คนหนึ่งทุกคนเจริญมรณสติหมดเลยเพราะนั้นพอพระโพธิสัตว์ตายนะเขาไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยนะเพราะว่าอนิจจสัญญามันตั้งอยู่ในใจของเขาอยู่แล้วนะพอลูกชายตายเนี่ยนะพ่อไปไถนากับลูกชายลูกชายเป็นโพธิสัตว์นะพ่อไปไถนาขอโทษในเรื่องมันมีแสดงไว้สองตอนคือพระโพธิสัตว์เป็นพ่อก็มีนะบางที่นะบางที่แสดงว่าลูกเป็นพระโพธิสัตว์นะก็พ่อไปกับลูกชายไปไถนาทุกคนเจริญมรณสติหมดคราวนี้เนี่ยพ่อก็ไถนาลูกก็ไปเก็บขยะแล้วก็ไปเผาไอ้ตรงจอมปลวกงูมันออกมาจากจอมปลวกมันก็กัดเลยตายพอตายพ่อก็ไม่รู้สึกอะไรนะพ่อก็ยกนะศพไปวางไว้ตรงข้างๆคันนาเสร็จแล้วก็ไถนาต่อนะมีคนเดินสวนมาก็พ่อก็บอกกับคนเดินสวนมาบอกว่าจะไปทางหมู่บ้านนี้ใช่ไหมฝากไปบอกกับแม่บ้านนี้ด้วยนะว่าให้เอาอาหารมาที่เดียวแล้วก็นุ่งห่มผ้าขาวเอาดอกไม้เครื่องสักการะอะไรมาด้วยคนเดินทางก็เดินทางผ่านหมู่บ้านก็ไปบอกพอไปบอกกับนะแม่บอกกับภรรยาน้องสาวของคนตายนั่นเองเขาก็ไม่รู้สึกอะไรเลยนะเขาก็คิดว่าในสองคนเนี้ยคนใดคนหนึ่งจะต้องตายแน่นอนเลยเขาก็อาบน้ำนะใส่เสื้อผ้าสีขาวไปเอาดอกไม้เครื่องสการะไปเอาอาหารไปที่เดียวเอาไปก็ไปเห็นพ่อยังอยู่ลูกตายแล้วเขาก็ไม่ได้เศร้าโศกอะไรเลยนะก็เลยช่วยกันนะพอรับทานอาหารเสร็จก็ช่วยกันเอาฟืนมากองเป็นกองฟอนเลยนะแล้วก็ยกศพขึ้นไปตั้งบนกองฟอนแล้วก็เผาพอเผาเท่านั้นเองนะพระโพธิสัตว์เนี่ยนะที่เป็นลูกเนี่ยนะก็ตายไปก็ไปเกิดในเทวโลกไปเกิดในสวรรค์นะก็พิจารณาถึงอ้าวเรานี่มาเกิดที่นี่แล้วนะเดี๋ยวเราจะต้องไปให้พวกนี้เขาบรรลือศีลนาฏแล้วจะได้ให้สมบัติกับเขานะก็เลยลงไปนะลงไปก็แปลงตัวไปเป็นพราหมณ์ก็เดินมาก็ถามบอกพวกท่านทำอะไรกันเนี่ยย่างเนื้อหรือไงนะขอเรารับประทานบ้างนะพ่อก็พูดขึ้นนะพ่อของคนตายบอกว่าไม่ได้ย่างเนื้อหรอกแต่ว่าเราเผาศพนะบอกเผาศพใครล่ะบอกเผาศพลูกชายบอกท่านต้องโกหกแน่ๆเลยถ้าท่านเผาศพลูกชายไม่เห็นท่านเศร้าโศกเสียใจอะไรเลยสงสัยท่านจะไม่อยากให้เรากินเนื้อใช่ไหมพ่อก็เลยบอกว่าลูกชายของเราเนี่ยนะเป็นลูกที่ดีมากๆเลยเป็นลูกที่ว่านอนสอนง่ายนะซื่อตรงอ่อนโยนนะแต่ว่าลูกชายของเราเนี่ยนะมันเปรียบเหมือนกับงูที่ลอกคราบเนี่ยคราบเก่าของงูเนี่ยมันใช้การอะไรไม่ได้งูมันก็ต้องลอกคราบทิ้งไปงูมันก็ไม่ได้มีความเสียใจในคราบนั้นเพราะลูกชายของเราเนี่ยนะเขาก็จากโลกนี้ไปแล้วร่างกายของลูกชายเนี่ยใช้การอะไรไม่ได้เพราะมีคติอย่างไรเขาก็จะไป
ยังคตินั้นแหละก็เปรียบเหมือนงูรอกคราบนะก็ไม่ได้เสียใจอะไรเลยนะพราหมณ์เทวดานั่นนะก็เลยถามมารดาอีกบอกว่าท่านเป็นอะไรกับคนตายนี่ล่ะมาบอกเราเป็นแม่มาธรรมดาแล้วเนี่ยนะคนที่เป็นพ่อผู้ชายเนี่ยจิตใจเข้มแข็งแต่คนที่เป็นแม่เนี่ยนะจิตใจอ่อนโยนทําไมนะเธอถึงไม่ร้องไห้เพื่อลูกชายเธอล่ะมารดาก็เลยบรรลือเสียหน้าบอกว่าตอนที่ลูกชายของฉันเนี่ยมาเกิดกับฉันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตกลงกับฉันไว้ไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อนว่าฉันจะมาเกิดเป็นลูกเธอนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกชายของฉันจะไปเนี่ยฉันก็ไม่มีอํานาจอะไรในการที่จะไปบังคับเขาหรือไม่ให้เขาไปลูกชายฉันมีคติเป็นอย่างไรเขาก็ไปของเขาอย่างนั้นแหละนะร่างกายนี่มันใช้การอะไรไม่ได้การเศร้าโศกร้องไห้เสียใจก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะก็อธิบายฟังนะก็เลยไปถามน้องสาวนะบอกเธอเป็นอะไรกับคนตายนี่ล่ะบอกฉันเป็นน้องสาวนะบอกว่าอ้าวธรรมดาน้องสาวก็ต้องรักพี่ชายสิเธอทําไมถึงไม่เสียใจพี่ชายเธอไม่ดีหรือไงนะบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะแต่ว่าการที่ฉันร้องไห้นะถึงพี่ชายที่ตายไปแล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะเพราะว่าเวลาที่ฉันร้องไห้ก็ไม่ได้ทําให้นะพี่ชายฉันฟื้นขึ้นมาตัวฉันเองก็จะต้องผายผอมนะคนที่เป็นญาติก็ต้องมาทุกข์เพราะฉันอีกเพราะฉันก็ไม่มีประโยชน์อะไรพี่ชายของฉันนั้นมีคติอย่างไรเขาก็ไปของเขาอย่างนั้นนั่นแหละก็ไปถามภรรยาบอกเธอไปอะไรกับคนตายบอกฉันเป็นภรรยาบอกเธอเป็นภรรยานะธรรมดาแล้วผู้หญิงในอินเดียเนี่ยนะผู้หญิงในชมพูทวีปเนี่ยโดยเฉพาะในอินเดียนะถ้าผัวตายแล้วนี่นะเป็นม่ายนี่สังคมเขารังเกียจมากเลยนะยุคดึกดำบรรพ์มาตั้งแต่ไรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่สตรีผู้หญิงได้ชื่อว่าสตรีเพราะว่าซื่อสัตย์ต่อสามีนะคนในอินเดียครั้งอดีตเนี่ยถ้าสามีตายเนี่ยเขาจะโดดกองไฟตายตามนะเคยได้ยินไหมไอ้ประเพณีดึกดำบรรพ์นี้มันบังคับเลยนะบังคับเลยว่าถ้าสามีตายต้องตายไปด้วยเพราะว่าเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อสามีตอนหลังก็เลิกประเพณีไปนี้แล้วไปนะเพราะนั้นก็ถามว่าทําไมถึงไม่จงรักภักดีหรือว่าไม่เศร้าโศกเสียใจกับสามีภรรยาก็เลยบอกว่าธรรมดาแล้วเด็กร้องไห้ขอดวงจันทร์เนี่ยนะเป็นอย่างไรนะการที่จะไปร้องไห้ถึงคนตายมันก็เป็นเหมือนกับเด็กร้องไห้นะอยากจะได้ดวงจันทร์นั่นแหละมันก็ไม่สามารถที่จะได้อันจะมีประโยชน์อะไรในการร้องไห้ถึงคนตายนะเขามีกติอย่างไรเขาก็ไปของเขาอย่างนั้นก็ถามคนสุดท้ายว่าอ้าวเธอเป็นอะไรกับเขาล่ะเนี่ยคนเนี้ยนะคนตายเนี่ยบอกว่าฉันเป็นคนใช้นะเป็นคนดูแลนะเป็นแม่บ้านก็บอกว่าสงสัยเจ้านายเธอนี่จะทําไม่ดีกับเธอนะเขาคงจะทําร้ายหรือว่าคงจะจิตใจโหดร้ายกับเธอใช่ไหมทาสีคนนี้ก็พูดบอกว่าอย่าพูดอย่างนั้นนะลูกเจ้าของเราเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจเยือกเย็นนะเรารักเหมือนกับเป็นลูกเลยเราดูแลมันตั้งแต่เด็กๆนะเพราะฉะนั้นก็อย่าพูดนะสิ่งที่ไม่ดีอย่างนั้นแล้วถามว่าอ้าวทำไมเธอไม่ร้องไห้บอกว่าหม้อน้ําเนี่ยมีอันแตกไปแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่สามารถจะกลับคืนมาได้ฉันใดเนี่ยนะคนตายมาแล้วจะให้กลับฟื้นคืนมาด้วยการร้องไห้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรในการที่จะร้องไห้เขามีกติอย่างไรเขาก็จะไปของเขาอย่างนั้นพระโพธิสัตว์ก็เลยแสดงตัวมาบอกว่าคนตายนี่คือใครรู้ไหมฉันเป็นใครรู้ไหมฉันก็คือคนตายนี่เองเพราะนั้นพวกท่านนี่เจริญมรณสติไว้ดีมากเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ท่านไม่ต้องทํากิจการงานอะไรแล้วก็เลยบันดาลรัตนะเจ็ดประการเต็มเรือนเลยแล้วก็ใช้ทําบุญเจริญกุศลไปแล้วก็เจริญมโนสติไปตลอดชีวิตนั่นแหละผลสุดท้ายก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้านะนี่คืออะไรนี่คือนิจจสัญญาเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ในใจของเขาเลยนะกลายเป็นอนิจจสัญญาตลอดเพราะฉะนั้นการเจริญมรณสติเนี่ยนะการเจริญมรณสติเนี่ยคือการเจริญอนิจจานุปัสสนาโดยประมาทจริงๆคือการเจริญอนิจจานุปัสสนานะเพราะฉะนั้นการถ่ายถอนสัญญาความจําว่าเที่ยงเนี่ยมันไม่ได้ถ่ายถอนง่ายๆเลยนะสิ่งของเราเนี่ยที่มันเสียหายไปเนี่ยนะที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเพราะว่านิจจสัญญามันไม่ยอมนะมันอยากจะให้เป็นเหมือนเดิมแล้วอยากให้ดีกว่าเดิมเนี่ยนะเราเนี่ยนะถ้าเกิดวันไหนเกิดมันกําลังวันชามันลดลงไปทําไงนะเราไม่ชอบแน่ๆเลยใช่ไหมเราอยากจะให้มันแข็งแรงกว่าเดิมอีกนะเพราะนั้นเนี่ยนิจจสัญญานี่ละยากไม่ใช่ละง่ายๆสุขสัญญานี่ก็ละยากวันหนึ่งสุขสัญญาของเรานี่มันอาตวาสเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเราก็ต้องไปอาบน้ําเดี๋ยวเราก็ต้องไปดื่มน้ําเดี๋ยวเราก็ต้องเปิดพัดลมใช่ไหมจริงๆแล้วมันเกิดจากสุขสัญญานะ
ใช่ไหมความจําในความเป็นสุขของเราเนี่ยมั่นคงมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเรียกร้องไอ้สัญญานี่เป็นปัจจัยแก่อะไรไม่ทราบครับต้องจําสูตรให้แม่นนะสูตรถ้ามีอย่างนี้ว่าอาศัยจักขุและรูปเกิดจักขุวิญญาณรวมธรรมะสามประการเป็นผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดสัญญาสัญญาเป็นปัจจัยแก่ความดำริความดำริเป็นปัจจัยแก่อะไรจานความดำริเป็นปัจจัยแก่ตัณหาวิตกวิจารเกิดพร้อมกันนะฮะอ๋อครับความดำริเนี่ยเป็นปัจจัยแก่ตัณหานะเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณดำริไม่ดีเพราะคุณจำวิปลาสนะเช่นจำด้วยกามสัญญาก็คืองามเที่ยงสุขเป็นตัวตนใช่ไหมเมื่อจำด้วยกามสัญญาคุณดำริก็ดำริไปในกามนะกามวิตกกามสังกัปปะเมื่อมีกามสังกัปปะตัณหามันก็จะเริญใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยนะการที่เรามาเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะเป็นการสำรอกสัญญาวิปลาสนะถ้าสำรอกสัญญาวิปลาสก็จะทำให้ตัณหามันลดเพราะว่าความดำริของเราจะเป็นความดำริที่เป็นกุศลมากขึ้นตัณหามันก็จะลดลงลดลงลดลงสมัยก่อนถ้าเป็นกระหัตเนี่ยเราเอาอาหารมาปน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 แล้วคุกก่อนเคยปะไม่เคยเลยนะไม่เคยแล้วถ้าเกิดคนอื่นมาทำให้เราจะกินลงไหมโอ้โหเอ๊ะมันทำอะไรเราทำไมผมกินได้เนี่ยผมไม่ชอบใจสักเท่าไหร่นะแล้วถ้าเกิดเอาอาหารที่มันแบบอะไรเอานมมาใส่ด้วยนะเพราะนั้นนี่นะไอ้เรียกว่าสุภาสัญญามันไม่ยอมสุภาสัญญามันไม่ยอมมันเห็นไปเป็นปฏิกูลไปแล้วนั่นสุภาสัญญามันก็ยอมไม่ยอมนะเพราะนั้นให้รู้เลยว่าทุกวันเรานี่นะจะมีสุภาสัญญาจะมีสุขสัญญาจะมีนิจจสัญญาแล้วก็จะมีอัตตสัญญาเนี่ยที่มันคอยบงการคอยบงการเราตลอดเลยตื่นเช้ามาเราก็ต้องเข้าห้องน้ำเลยนะใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าไอ้เจ้าสุขสัญญาไอ้เจ้าสุภาสัญญาเนี่ยมันบอกให้เข้าห้องน้ำนะเสร็จแล้วเราก็ต้องถือบาตรไปบิณฑบาตใช่ไหมไปทำไมไปหาแสวงหาอาหารใครสัญญาไหนอารวาสสัญญาสุขสัญญาสุขสัญญานะแต่ว่ากำจัดสัญญาเหล่านี้ได้ด้วยอะไรด้วยสติสัมปชัญญะนั้นถ้าผมจีวรถ้าเราพิจารณามันก็กำจัดสัญญาเหล่านี้ได้นะถ้าเราไปวินทบาทเราก็พิจารณาขณะนุ่งห่มจีวรนะนุ่งสบงเหมือนอะไรนุ่งสบงเหมือนกับผ้าพันฝีปิดฝีผ้าปิดฝีปิดฝีนุ่งสบงเหมือนกับการปิดฝีนะรัดประคตเอวเหมือนกับการที่เอาผ้าที่มาเอาที่รัดมารัดสีที่ผ้าเป็ดสีเอาไว้ครับแล้วเอามาพันแผลแล้วตะคดเอวเป็นการพันแผลนะที่มันเป็นพันแผลยังไงครับก็พันแผลก็คือมันมีผ้ามาปิดฝีไว้แล้วใช่ไหมก็เอาเชือกมารัดอีกทีนึงอ้าวแล้วก็ไม่ใช่ทำไมเขาเรียกว่าผ้าพันแผลนะก็ผ้าพันแผลมันเล็กกว่าใช่ไหมผ้าพันแผลมันเล็กกว่าพันแผลนี่ก็เอาพัดไหนๆรอบไงโอ้นะผ้าพันแผลนะแล้วก็ห่มจีวรเหมือนกับนะครับห่มกระดูกกลุ่มร่างกระดูกนะเอาบาดออกมาก็เหมือนกับเอากรงยาเอากรงยาออกมาใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใส่ใจอย่างนี้ได้ทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งนะมันเป็นสติสัมปชัญญะมันก็ทำให้สัญญาวิปลาสเหล่านี้มันลดลงลดลงลดลงนะแล้วถ้าเรามีสติสัมปชัญญะอย่างนี้ดีนะการน้อมไปในวิปัสสนามันก็ง่ายนะนั้นลำดับของการปฏิบัติก้อนปัดโดยลำดับเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากอะไรครับศีลสังวรศีลสังวรอินทรียสังวรอินทรียสังวรแล้วก็อะไรครับไม่โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยกแล้วก็อินทรียสังวรไม่ใช่ครับสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะเนี่ยเพราะนั้นถ้าเราปฏิบัติได้อย่างนี้ตลอดนี่นะนี่แหละคือข้อปฏิบัติตามลำดับรักตั้งใจรักษาศีลนะเสร็จแล้วก็ระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจนะแล้วก็มีการประมาณในการบริโภคคือพิจารณาอาหารในการบริโภคแล้วก็เพียรไม่เห็นแก่นอนมีฌานคริยานุโยคนะตอนนี้ก็คือพยายามที่จะมีสติสัมปชัญญะในการพิจารณาทุกอิริยาบถนะทุกขณะนะสติสัมปชัญญะก็เป็นไปใน7อิริยาบถอ่ะอย่างใช่มั้ยครับ7อย่างอะไรบ้างก้าวไปอภิกันเตปฏิกันเตก้าวไปถอยกลับโดยการแลเหลียวอโลกิเตวิโลกิเตโดยการแลเหลียวโดยการอะไรครับนุ่งเหยียดก่อนอ๋อ
คู่เหยียดเข้าเหยียดออกปัสสาริเตเข้าเหยียดออกสัมมินชิเตแล้วก็มีการทรงบาตรจีวรทรงผ้าสังฆาติสังฆาติปัตตะจีวรธารเมแล้วก็มีการอะไรครับจีวรอะไรครับทรงบาตรแล้วเอาบาตรได้ทำอะไรบิณฑบาตบิณฑบาตได้มาแล้วทำไงฉันได้บาตรฉันกินเดิมเคี้ยวเลี้ยวลิ้มนะอะสิเตปิเตตายิเตฉายิเตอุจาระปัสสาวะอุจาระปัสสาวะกัมเมแล้วก็อันท้ายก็คือยืนเดินนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนยืนเดินนั่งหลับตื่นพูดนิ่งเจ็ดนะครับเจ็ดเหมือนกันนะอาการเจ็ดเหล่านี้เพราะนั้นถ้าเกิดเราสามารถทำได้ในทุกอาการทุกอาการนะยังไงสติธรรมชาติมันเจริญขึ้นเจริญขึ้นยังไงมันน้อมไปในวิปัสสนาแน่นอนนะถ้าสัมปชัญญะเราเจริญขึ้นเจริญขึ้นนะเพราะสัมปชัญญะเนี่ยมันก็มี4อย่างนั่นเองก็คือสัตตกะใช่ไหมสัปปายะโคจระแล้วก็สัมโมหะเพราะฉะนั้นถ้าสัมปชัญญะเราเจริญขึ้นมันก็น้อมไปใน4อย่างนี้แหละวนไปวนมาสมถะบ้างวิปัสสนาบ้างพิจารณาโดยประโยชน์บ้างพิจารณาเรื่องของศีลบ้างสัตตกะสัมปชัญญะเช่นเราพิจารณาว่าจีวรเนี่ยนะห่มเพื่อประบัดหนาวร้อนสะบัดเรือดึงลมแดดพวกนี้มันเป็นอะไรมันเป็นสัพปายะสัมปชัญญะนะเป็นศาสตร์การสัมปชัญญะนะเป็นศาสตร์การสัมปชัญญะรู้ประโยชน์นะแล้วก็รู้ด้วยว่ามันต้องการอันตรายอะไรได้นะมีอันตรายนะเดือดร้อนวุ่นวายหรือเปล่าขณะพิจารณาก็เอามาขณะห่มก็มาพิจารณามีตัวบุ้งมีตัวสัตว์หรือมันขาดอะไรผิดพระวินัยอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะมันก็เป็นสัมปชัญญะนึงเพราะนั้นจะเกิดเราสามารถที่จะเจริญได้ลำดับข้อปฏิบัติอย่างนี้ได้นะยังไงมึงใหญ่มึงก็มาไปสู่ทางเดียวกันอ่ะคือถ้าเริ่มต้นถูกทางแล้วนะแล้วก็มีแผนที่เดินไปตลอดงั้นมันก็ต้องถึงนำไปตามคันลองเดียวกันนะแนวทางการปฏิบัติมันก็เป็นรูปแบบเดียวกันแต่ว่าอารมณ์อาจจะหลากหลายวิธีการเดินใครเดินช้าใครเดินเร็วนะใครจะเดินไปด้วยกันนะใครจะต่างคนต่างแยกกันไปเดินนะก็ชี้ชวนด้วยกันนะคอยบอกคอยกล่าวนะอันไหนจะเป็นความผิดทางถูกทางหลงทางเดินช้าเดินเร็วไปเตือนกันอะไรก็นะก็ได้หลายหลากนะวันนี้ก็เลยไม่ได้นะภูมิของปริญญาไว้ต่อพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะเกินเวลาแล้วนะเรียนวิปัสสนานี่มันมากเลยเนาะมันจะน้อมไปในการเจริญได้มากขึ้นวันนี้ก็อนุโมทนาด้วย ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับอาวุโสสวัสดีครับคุณเตวันจันทร์ที่24กรกฎาคมนะมาเรียนวิสุทธิมรรคต่อเมื่อวานถึงภูมิของปริญญา3ปริญญา3นี้เป็นกิจที่กุลบุตรในพระพุทธศาสนาจะต้องบำเพ็ญ นะคนที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาเนี่ยถ้าไม่ได้บำเพ็ญปริญญา3นี่น่าเสียดายมากเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทำมากในพุทธศาสนาถ้าเกิดรักษาศีลให้ทานเป็นกระดาษก็รักษาได้นักบวชนอกศาสนาเขาก็บำเพ็ญได้เหมือนกันนะแต่การจะมาอบรมปริญญาในพุทธศาสนาเนี่ยนะศาสนาอื่นไม่มีนะพวกกระดาษต่างๆนี้ถ้าไม่ได้มาฟังคำสอนพุทธเจ้าก็ยากนะถึงแม้ได้ฟังก็การเจริญนี้ก็ไม่ง่ายเลยนะทำปริญญาต้องมีเวลาต้องให้เวลาสำหรับภูมิของปริญญาสามนั้นนะญาตปริญญาเนี่ยนะเริ่มตั้งแต่นามารูปปริเฉทญาณก็คือสังขารปริเฉทถึงปัจจยปริฆาญาณนะวิปัสสนาญาณนี้2ความเป็นใหญ่เนี่ยมีโดยการแทงตลอดปัจจตลักษณะก็คืออารมณ์ของญาตปริญญาเนี่ยก็คือสภาวะลักษณะนะหรือว่าปัจจตลักษณะวิเศษลักษณะลักษณะประจำตัวนะส่วนภูมิของตีรณปริญญาก็เริ่มตั้งแต่กระดาปสัมมสนะนะวิปัสสนาญาณที่3จนตั้งถึงอุทยปยญาณวิปัสสนาญาณที่4นะด้วยว่าในระหว่างนี้ความเป็นใหญ่ย่อมมีแก่ความแทงตลอดสามัญลักษณะใส่ใจในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไตรลักษณ์นี่แหละส่วนภูมิของปหานปริญญาก็จับตั้งแต่พังคานุปัสสนาเห็นแต่ความดับนะไม่แต่ใจความเกิดแล้วเป็นต้นสูงขึ้นไปด้วยว่าตั้งแต่นั้นไปความเป็นใหญ่ย่อมมีแก่อนุปัสสนา7อันยังการละปหาตัปปธรรมมีนิจจสัญญาเป็นต้นให้สำเร็จดังนี้คือพระโยคาวจรผู้ตามเห็นสังขารด้วยอาการไม่เที่ยงอยู่ย่อมละนิจจสัญญาได้อันนี้ก็เจริญอนิจจานุปัสสนานะ
นะอนิจจานุปัสสนาก็ละนิจจสัญญาได้ตามเห็นโดยอาการเป็นทุกข์ทุกขานุปัสสนาก็ย่อมละสุขสัญญาได้ตามเห็นโดยการเป็นอนัตตาย่อมละอัตตาสัญญาได้อันนี้ก็อนัตตานุปัสสนาก็ละอัตตาสัญญาเมื่อเบื่อหน่ายอยู่ย่อมละนันทิอันนี้ก็นิพพิทานุปัสสนาละนันทิความเพลิดเพลินได้คลายกำหนัดอยู่อันนี้ก็วิราคานุปัสสนาย่อมละราคะได้ดับก็คือนิโรธานุปัสสนาย่อมละสมุทัยก็คือเหตุความเกิดของสังขารนะแล้วก็สละคืนปฏินิสักขานุปัสสนาก็ทำให้ละอาทานะก็คือความยึดถือได้ในปริญญาสามดังกล่าวมานี้ญาตปริญญาอย่างเดียวอันพระโยคีผู้นี้ได้บรรลุแล้วมีอยู่ส่วนปริญญานอกนี้คือตีรณปริญญาและปหานปริญญาก็พึงได้บรรลุด้วยเพราะสังขารปริเฉทและปัจจยปริคหะทำให้สำเร็จได้เหตุนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวไว้ในตอนต้นว่าเหตุใดเมื่อตีรณปริญญาเป็นไปอยู่มัคคามัคคายานะจึงเกิดขึ้นและตีรณปริญญาเล่าก็มีในลำดับแห่งญาตปริญญาแม้พระเหตุนั้นพระโยคีผู้ใคร่จะทำมัคคามัคคญาณทัศนวิสุทธินั้นให้ถึงพร้อมจึงต้องทำโยคะในกลาปะสัมมาสนะก่อนนะนี่ก็บอกว่าได้มาสองญาแล้วนะก็คือญาตปริญญานะได้แก่สังขารปริเฉทหรือนามรูปปริเฉทญาณเนี่ยกับปัจจยปริคหญาณนะนี้ก็ทำให้สำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็จะต้องเริ่มนะโยคะในกลาปะสัมมาสนะความจริงแล้วนี่นะถ้าคนก็มีปัญญาจริงๆเนี่ยเขาเจริญเขาไม่ได้แยกเลยนะเขาเจริญต่อไปเรื่อยๆเลยไม่ได้มาขีดกันว่าอานิได้ยานที่หนึ่งแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเจริญต่อไปแล้วค่อยได้ยานที่สองแล้วก็ได้ยานที่สามที่สี่อะไรพวกนี้นะแต่ว่าเวลาที่จะมาสอนมาบอกมากล่าวนี่นะมันต้องทำเป็นลำดับนะมันก็งงมากเลยจะเจริญยังไงนะแต่เวลาเจริญจริงๆแล้วถามว่าเวลาที่ว่าไปฟังธรรมะเนี่ยแล้วพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วก็บรรลุเนี่ยนะมันต้องลำดับญาณเลยวะคือต้องลำดับญาณนะนะเขาก็บรรลุทั่วไปเลยเนี่ยเพราะเขามองเห็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะแต่ว่าสารีบทฟังธรรมจากพระอัสสชินะเยตมาเหตุปปภวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนติเนี่ยนะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้นี่นะธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดนะรู้เลยนะว่าไอ้ธรรมเหล่าใดที่มันมีเหตุเป็นแดนเกิดเนี่ยมันก็ไม่พ้นจากวิบากกรรมชรูปเนี่ยนะไม่พ้นจากทุกขสัตว์อ่ะเพราะว่าทุกเนี่ยมันเป็นธรรมะที่เกิดจากเหตุใช่ไหมพุทธเจ้าก็ตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นเพราะนั้นไอ้เหตุที่เกิดมันก็ไม่พ้นจากพวกกิเลสตัณหากรรมนะเป็นสมุทัยนั่นเองแล้วพุทธเจ้าก็ตรัสความดับแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยเพราะฉะนั้นธรรมเหล่านั้นจะดับได้เพราะอะไรก็เพราะว่าดับเหตุนะรู้เลยว่าในศาสนานี้เนี่ยมีแต่เหตุกับผลเท่านั้นเพราะฉะนั้นในเมื่อตรัสความดับเหตุแล้วเนี่ยนะก็รู้เลยว่าไอการที่จะดับเหตุนั้นก็คือข้อปฏิบัติในการที่จะรู้ทุกข์แล้วก็ละสมุทัยนั่นเองเพราะฉะนั้นมรรคนี่ไม่ได้ตรัสนะแสดงคาถาเนี่ยแสดงอริยสัจสามธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุธรรมะคือทุกข์นะทุกข์ส่วนเหตุนั้นสมุทัยนะพุทธเจ้าก็ตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นความดับนั้นคือนิโรธยังไม่ทันจบคาถาเลยฟังแค่สามบาทนั่นเองบรรลุเป็นโสดาบันพร้อมการแทงตลอดอีก 1,000 ไมล์นะ 1,000 ไมล์นะคาถาที่สี่ท่านพระอาทิตย์ก็กล่าวไปลอยๆเพราะว่าบรรลุไปแล้วเป็นโสดาบันไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีการปฏิบัติจริงๆเนี่ยนะไม่ได้มีการจัดลำดับหรอกแต่เวลาที่จะต้องสอนคนอื่นเนี่ยต้องสอนในตามลำดับแล้วถ้าเขาเข้าใจแล้วเขาก็น้อมไปในการปฏิบัติแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยก็รู้สึกว่าจะต้องมีลำดับเหมือนกันเหมือนกับอะไรเหมือนกับเริ่มฝึกอ่านกอไก่กอกาใช่ไหมอยู่ดีเลยมาอ่านเลยทันทีอ่านไม่ออกมันก็ต้องเริ่มสะกดกออากะกออากาขออาขะขออาขาสะกดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆที่เราฟังนะเราฟังภาษาคนออกเนี่ยถามว่ามีลำดับของการฟังไหมถ้าเด็กมาเนี่ยที่เราพูดจะรู้เรื่องเนี่ยนะถามว่ามีลำดับของการฟังหรือเปล่ามันก็มีบางอย่างนะครับอาจารย์ยังไงก็หมายถึงว่าศัพท์ไอ้พวกจำนวนศัพท์มันต้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆมันก็ฟังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนเด็กๆฟังเพิ่มขึ้นแล้วเขาจะต้องบอกไหมว่าจะต้องฟังอย่างนี้
นะจะต้องฟังอย่างนี้มันถึงจะมีความเข้าใจจะต้องทำยังไงมันถึงมีความเข้าใจไม่มีนะมันก็ฟังไปซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆมันเข้าใจตอนไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการเจริญปัสสนาเนี่ยก็พอรู้หลักรู้อารมณ์ของปัสสนาแล้วก็เจริญไปเจริญไปเจริญไปนะแล้วก็ความรู้มันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วมีใครจะมาบอกไหมตัดสินหรือเปล่าอ่ะว่าได้ญาณไหนแล้วได้ญาณไหนแล้วอ่ะก็นะครับอุปกิเลสครับอุปกิเลสถ้าไม่เรียนจะรู้ไหมไม่รู้ไม่มีทางรู้เลยนะนะเพราะนั้นเนี่ยอาศัยการเรียนนะก็จะพอที่จะเทียบเคียงนะพอที่จะเทียบเคียงได้นะแต่ว่าถ้าขาดการเรียนแล้วหรือว่าไม่ได้มีการใส่ใจสนใจมีการสนทนาหรือว่าไม่มีการเรียนไม่จริงๆก็พลาดครับแล้วอย่างนี้เอาไปเทียบกับไอ้พระสูตรที่บอกว่าอะไรนะรัฏฐวินีตสูตรหรือเปล่าครับที่บอกมีรถเจ็ดผลัดเนี่ยได้ยังไงครับอาจารย์เพราะไอ้รถเจ็ดผลัดมันก็ต้องไปทีละอัน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 นะครับอาจารย์ก็ลำดับของการแสดงอ่ะนะลำดับการแสดงลำดับการปฏิบัติด้วยนะแต่ว่าหมายถึงว่าเวลาที่ปฏิบัติลำดับจริงๆเนี่ยนะเวลาที่มันเกิดจริงๆเนี่ยนะมันเหมือนกับว่ามันไม่จะต้องมีลำดับเลยแต่เวลาที่แสดงสามารถที่จะจัดลำดับอย่างนี้ได้อันนี้พูดถึงอินทรีย์กล้านะเพราะว่าเวลาที่อินทรีย์กล้าเนี่ยมันไม่ได้มันน้อมพิจารณาสัมมาสนะกัลลาปะสัมมาสนะที่เป็นรูปสัตตกะรูปสัตตกะเนี่ยนะไม่ได้น้อมเลยนะไม่ได้มองเห็นโดยความเกิดขึ้นโดยอาการ25ความดับไปโดยอาการ25พอฟังธรรมปุ๊บมันก็น้อมไปมันก็ประจักษ์แจ้งทันทีครับงั้นสำหรับอินทรีย์อ่อนมันก็ต้องมีอ่ะนะ4ยานต้นเนี่ยนะอินทรีย์อ่อนเนี่ย4ยานต้นเนี่ยต้องมีนะคือน้อมไปในความเป็นนามรูปน้อมไปในความเป็นปัจจัยน้อมไปในการที่พิจารณาโดยสัมมัชชะแล้วก็น้อมไปในการที่เห็นโดยตัวหนงเหตุเกิดและความดับอันนี้ต้องมีแต่ลำดับต่อไปนอกจากนั้นแล้วไม่ได้จัดลำดับหรอกมันเป็นความรู้สึกคือที่บอกว่าไม่ได้จัดลำดับนี่คือหมายถึงผู้ที่เป็นปหานปริญญาใช่ไหมครับพวกที่มีอินทรีย์กล้าอ๋อพวกมีอินทรีย์กล้าแล้วก็ปหานปริญญาเนี่ยนะก็เพียงจัดลำดับไว้เห็นเท่านั้นเองอาการของความเบื่อหน่ายแล้วก็โดยอาการเห็นด้วยความเป็นภัยเป็นโทษเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยลำดับเหล่านี้มันก็เป็นโวหารนั่นเองก็ไม่ทราบว่าท่านจัดมาเพื่ออะไรนะแต่ว่าในฎีกาเนี่ยบอกว่าอย่างเช่นเห็นด้วยความเป็นภัยโดยความเป็นโทษแล้วก็โดยความเบื่อหน่ายเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นญาณเดียวกันเป็นญาณเดียวกันนะแต่ท่านบอกว่ามันเป็นเบื้องต้นเป็นท่ามกลางและเบื้องปลายของญาณนั้นๆของญาณเนี้ยมันเป็นญาณอันเดียวกันเลยครับแต่ท่านมาจัดไว้สามญาณเนี่ยนะจริงๆมันเป็นระดับเดียวกันครับนะมันเป็นผลของการพิจารณาเห็นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเพราะนั้นถ้าเห็นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะบริบูรณ์จริงๆนะมันก็จะทำให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นภัยใช่ไหมไออาการเป็นภัยนี่นะมันกลายเป็นโทษไปไอการเป็นโทษเมื่อมีโทษสิ่งนั้นมันก็ไม่ชวนให้เพลิดเพลินก็คือเบื่อหน่ายใช่ไหมแม้อีกสามอย่างก็เหมือนกันก็คือมุนจิตตุกัมยตายานปฏิสังขาญาณแล้วก็สังขารุเปขายานมันก็คืออันเดียวกันครับก็คือสิ่งเดียวกันกันแต่ว่าท่านก็มาจัดไว้ให้เป็นลำดับของการศึกษานะแต่เวลาที่ปฏิบัติแล้วมันไม่มีลำดับตรงเนี้ยมันเป็นเครื่องใช้เทียบเคียงหรือเปล่าอาจารย์เป็นเครื่องใช้เทียบเคียงเหรอเป็นแบบของการศึกษามากกว่าเป็นแบบของการศึกษาใช้เทียบเคียงก็ได้เหมือนกันเพราะบางคนจะต้องมีความรู้สึกอย่างนี้ด้วยครับนะแต่ว่าอาจจะสับกันไปกลับกันไปกลับกันมาเห็นด้วยความเป็นภัยบ้างด้วยความเป็นโทษบ้างเบื่อหน่ายบ้างเดี๋ยวก็เห็นว่าเป็นภัยเดี๋ยวก็เห็นว่าเป็นโทษเดี๋ยวก็เบื่อหน่ายนะเพราะว่าลำดับของการปฏิบัติตรงนี้ไม่มีแล้วอ่ะครับเห็นด้วยความเป็นภัยเป็นโทษแล้วก็เบื่อหน่ายนะไม่ได้มีการปฏิบัติอะไรพิเศษนะครับก็คือมีการเห็นด้วยความมิเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วมันไม่มีอาการที่แบบว่ารู้สึกความรู้สึกนี่มันเปลี่ยนเพราะในลักษณะอย่างแค่ว่าอันหนึ่งเป็นเบื้องต้นหนึ่งเป็นท่ากลางหนึ่งเป็นที่สุดว่าลักษณะของความรู้สึกเนี่ยมันอาจจะตอนต้นเนี่ยที่อยู่ในยานี้ที่เริ่มปฏิบัติในลักษณะนั้นมันมีความรู้สึกอย่างนี้เป็นส่วนมากพอไปถึงพอยานแก่กล้าแล้วมันมีความรู้สึกอย่างนี้เป็นส่วนมากนะถามว่าเวลาที่พิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยยังรู้ความเป็นปัจจัยได้อยู่หรือเปล่าได้ครับมันก็กลับไปกลับมาไงครับการเห็นเป็นภัยเป็นโทษเบื่อหน่ายเนี่ยแต่มันก็เปลี่ยนไปได้เดี๋ยวก็เห็นว่าเป็นภัยบ้างเดี๋ยวรู้สึกว่าเป็นโทษบ้างเดี๋ยวรู้สึกว่าเบื่อหน่ายบ้างแต่ความจริงเนี่ยพอไปถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเนี่ยค
ความจริงเนี่ยเข้าไปเน้นพิจารณาตรงนั้นมากนะครับอาจารย์อย่างผู้ปัจจัยเนี่ยก็เริ่มน้อยลงไปนะครับเพราะว่าคือเริ่มดูแต่ความดับไปของสภาพธรรมะอย่างเงี้ยครับพิจารณาความดับไปของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าอันนั้นมากอันอื่นมันก็ต้องน้อยลงนะเราดูได้ว่าถามว่าถ้าดูแต่ความดับไปของธรรมะนี่นะของนามรูปเนี่ยถามว่ารู้ความเกิดหรือเปล่าครับรู้เปล่ารู้แต่ว่ามันไม่ใช่โดยตรงครับคือรู้โดยปริยายครับไม่ใช่มันเป็นเรื่องความใส่ใจมันเป็นความใส่ใจนะครับนะตั้งแต่นามรูปะปริเฉทญาณขึ้นมาจนกระทั่งถึงเนี่ยนะอุทยพยญาณเนี่ยนะมันเป็นมาโดยตลอดเลยแต่ว่ามันเปลี่ยนตรงที่ความใส่ใจมันใส่ใจต่างแล้วแต่ว่าการเห็นนามรูปยังเห็นอยู่นะเพราะว่าเจตนาครั้งแรกเลยที่เจริญวิปัสสนาครั้งแรกก็คือจะละจะเพิกความเป็นอัตตาเพราะนั้นก็ต้องทำลายความเป็นกลุ่มก้อนนะคือคณะสัญญาเนี่ยนะก็พยายามมองให้เห็นเป็นนามส่วนหนึ่งรูปส่วนหนึ่งแตกแยกออกเป็น5ส่วนเป็นนามขันธ์รูปขันธ์ก็ได้นะหรือว่าเจตนาหรือว่าธาตุอะไรต่างเนี่ยก็เพื่อที่จะแตกกระจายความเป็นอัตตาตัวตนเพราะนั้นก็จะต้องน้อมรู้ไปในส่วน2ก็คือนามส่วนหนึ่งรูปส่วนหนึ่งแต่พอถึงญาณที่2เลยนะพอชำนาญในญาณที่1แล้วพอถึงญาณที่2แล้วก็คือพิจารณานามรูปเหมือนเดิมนะแต่ใส่ใจตรงที่ว่านามนั้นมีอะไรเป็นปัจจัยนามนี้มีอะไรเป็นปัจจัยรูปนี้มีอะไรเป็นปัจจัยก็ยังคงรู้นามรูปนะพอถึงญาณที่3ก็ตอนนี้ก็รู้นามรูปนั่นแหละแต่ว่ารู้โดยอาการที่มันมีการแปรไปมีอาการถูกเบียดเบียนมีอาการโดยไม่มีสาระแก่นสารนะก็ยังคงรู้นามรูปนั่นนะแต่ว่าตั้งใจน้อมไปในการที่จะรู้ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วพอถึงญาณที่4นะตอนนี้ก็ยิ่งไปพิจารณาปัจจัยอย่างละเอียดเลยคือพิจารณาปัจจัยที่ทำให้เกิดมันจึงจะรู้ความเกิดนะซึ่งปัจจัยนี้มันก็คือดับเพราะนั้นเนี่ยอาการเกิดของรูปนะก็คืออะไรอวิชชาตัณหากามนะแล้วก็อะไรอันหนึ่งอวิชชาตัณหากามอาหารแล้วก็นิพพติลักษณะ